มยังอยู่กับรายการสวยเป๊ะเวอร์นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับศิษย์เก่าของโรงเรียนสอนแต่งหน้า MTI กันค่ะดูสิว่าเรียนจบมาแล้วทำอาชีพหรือว่าประสบความสำเร็จยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับคุณป้อมธีระพิจิตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรุ่นไหนอ่ะ386ครับ386เขาเลยหลักร้อยไปกันหมดแล้วนะคะพี่ปุ๋ยก็ไม่นานไม่นานไม่นานเท่าไหร่นะพี่ปุ๋ยก็เพิ่งเรียนเหมือนกัน2ปีอะคะทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนที่ MTI ก็คืออยากเป็นช่างแต่งหน้าค่ะไม่ตอนแรกทำอะไรอยู่ก่อนที่จะก่อนที่จะมาเรียนนะคะได้ข่าวว่าอู๋ทำหลายอาชีพมากค่ะอะไรบ้างโชว์คาบาเล่อ๋อทำโชว์ก่อนแต่คือ10ปีที่แล้วนะไม่ใช่ค่ะเราโชว์เองเลยเป็นนางโชว์เป็นนางโชว์ก็แต่งหน้ามาแล้วสินางโชว์แต่งหน้าใช่ๆนางโชว์ก็ต้องแบบลบคิ้วอย่างน้อยก็ต้องแต่งหน้าเป็นก็ต้องมีพื้นฐานต้องแต่งเป็นก็คือมีพื้นฐานในขั้นการแต่งหน้าของตัวเองค่ะแต่ว่าการที่จะแต่งหน้าของคนอื่นเรายังไม่มีพื้นฐานตรงนั้นก็จะได้หน้าตัวเองปกตินางโชว์ก็จะแต่งแค่หน้าตัวเองใช่ค่ะดูแลตัวเองดูแลตัวเองอย่างเดียวเป็นนางโชว์แล้วเป็นอะไรอีกอะคะขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าด้วยทำเล็บค่ะทำเล็บด้วยทำผมโอ้นี่หลายอาชีพขายกระเป๋ารองเท้าขายทุกทำมันเยอะมากคือทำมาทุกอย่างมีอยู่คนนึงเคยจำได้มาเขาทำรับเหมาก่อสร้างใช่แล้วก็มาเรียนแต่งหน้าทำอินทีเรียอะไรแบบนี้ไม่รับเหมาก่อสร้างรับเหมารับเหมาคุมคนงานคุมแบบเปิดบริษัทรับเหมามาแล้วก็รับงานแล้วก็คอยคุมคนงานคุมคนงานผู้ชายอ่ะค่ะแล้วก็มาเรียนแต่งหน้าอันนี้ก็หลากหลายนะถ้าไปถึงมาเรียนนะก็คือเป็นความชอบส่วนตัวที่ว่าอยากจะแต่งหน้าอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าก็คืออยากเป็นช่างแต่งหน้าก็คือเหมือนเป็นอาชีพในฝันค่ะเพราะว่าเรามีพื้นฐานจากการแต่งหน้าตัวเองมาแล้วก็เลยอยากจะลองแต่งหน้าคนอื่นอยากจะเพิ่มให้ตัวเองความสามารถมากขึ้นมีไอดอลมั้ยมีแบบใครเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาเรียนเห็นใครแล้วแบบว่าทุกโอ๊ยแต่ช่างเห็นช่างคนนี้แล้วแบบอยากเป็นแบบนี้โอ๊ยเห็นหลายคนมากค่ะมีไอดอลหลายคนค่ะแต่ว่าโรงเรียนสอนแต่งหน้าในเมืองไทยก็ถือว่ามีเยอะเหมือนกันนะโอ้ทำไมถึงเป็น MTI อะคะ3-4 ปีที่แล้วคือจะมาเรียนแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีทุนก็เลยแบบเสิร์ชดูข้อมูลก็คือมันก็ตรงกับตามที่เราต้องการที่ว่าเราจะเอามาประกอบอาชีพพอเมื่อ2ปีที่ผ่านมาคือพอมีแบบทุนขึ้นก็เลยมาสมัครหลังรู้จัก MTI มาก่อนแล้วมาก่อนแล้วค่ะรู้จักมานานแล้วครับแล้วหลังจากที่เรียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะแต่ก่อนตอนเรียนก็คือรับแต่งหน้าแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจค่ะรู้สึกว่ายังแบบยังมันยังไม่สวยยังไม่คมไม่อะไรอย่างงี้พอไปเรียนมันก็ได้เทคนิคตรงนั้นขึ้นมาอ๋ออันนี้จบคอร์สความมั่นใจขึ้น2คอร์สค่ะอ๋อคอร์ส2พอคอร์ส2จะเป็นพวกธุรกิจบันเทิงอ๋อแต่ธุรกิจบันเทิงแล้วก็แต่งที่เข้าไปในเข้ากล้องค่ะก็เอามาปรับใช้ได้ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ไปยุ่งกับการที่เราเคยแต่งหน้ามาบ้างก็มาปรับนู่นนี่นิดหน่อยพอเรียนจบมาก็เลยมั่นใจที่จะแบบรับงานแต่งหน้าตอนนี้รับงานอะไรบ้างแต่งอะไรบ้างแต่งเจ้าสาวเจ้าสาวแฟชั่นโชว์แฟชั่นโชว์โขนค่ะโขนด้วยเหรอคะแต่งหน้าปริญญาทั่วไปเดี๋ยวนะแต่งหน้าเจ้าสาวแฟชั่นโชว์แบบรับปริญญาก็ยังพอแบบเนาะนึกออกแต่งหน้าโขนไปแต่งหน้าโขนได้ยังไงก็คือเรียนที่ MTI นี่แหละค่ะถึงได้เข้าไปแต่งได้อันนี้เป็นผลงานค่ะสวยนะเนี่ยจริงๆคือแต่งหน้าโขนเนี่ยออดิชั่นทุกปีเลยนะค่ะเดี๋ยวปีนี้ก็มีออดิชั่นอีก20กับ21ค่ะนี่นี่เป็นมิส FSM FSM ชอบอะไรมากที่สุดในกระบวนการเจ้าสาวรับปริญญาแต่งแฟชั่นชอบเจ้าสาวเจ้าสาวเบาๆแต่ต้องเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าแบบเราแต่งให้เขาสวยแล้วเขาชมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแบบวันพิเศษใช่เราก็เลยแบบถ้าเขาแบบติมานี่คือเราจะแบบว่าจะไม่ใช่แล้วนะอ๋ออันนี้คือแบบแต่งโขนปีนี้ออดิชั่นอีกไหมมันดูยากมากอันนี้ออดิชั่นอีกวันที่20-21ออดิชั่นด้วยแล้วค่อยออดิชั่นทุกปีด้วยนะถึงเก่งหรือยังไงเขาให้ออดิชั่นอย่างแต่งหน้าโขนแบบนี้ค่ะที่ MTI ก็มีสอนด้วยสอนค่ะในคอร์ส2สอนด้วยแล้วก็มีแต่งหน้าย้อนยุคค่ะเป็นแบบพีเรียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในยุคของหนูอะไรเงี้ยก็มีแต่งยุคของหนูยุคอะไรอ่ะยุค80ว้ายอันนี้คือถ่ายแฟชั่นอันนี้คือเป็นตอนสอบอันนี้รับปริญญาค่ะค่ะคือจะบอกว่าการแต่งหน้าเจ้าสาวเนี่ยช่างหลายคนเนี่ยชอบมากเพราะว่า1คือเงินดีสองจบแล้วจบเลยและที่สำคัญคือว่าการแต่งหน้าเจ้าสาวเนี่ย
การแต่งหน้าในวันนั้นเนี่ยมันจะเก็บถูกเก็บไว้จนชั่วชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างต้องเป๊ะเพราะเจ้าสาวตัวถั่วเฉลี่ยเนี่ยเอาแต่งงานหนเดียวน้อยคนที่จะแต่งหลายรอบแต่จัดเต็มรอบเดียวแหละกี่ครั้งก็สักสามที่ออกหน้าออกตาส่วนมากคือไม่ให้พี่มีพูดว่าขอสักครั้งเลยค่ะครั้งเดียวให้ได้ก่อนค่ะจริงๆส่วนมากจะแต่งครั้งครั้งแรกเนี่ยเขาจะแต่งครั้งเดียวพิถีพิถันมากเคยมีเจ้าสาวมาขอลองเทสป่ะมีค่ะถ้าเป็นแบบว่าราคาหมื่นขึ้นเนี่ยเขาก็ขอความมั่นใจในฝีมือนิดนึงขอดูก่อนว่าพอแต่งกับหน้าเราแล้วใช่อันไหนที่จะเหมาะแบบเหมาะไม่เหมาะก็คือเหมือนเป็นต้องเหมือนช่างแต่งหน้าก็ต้องเทสแต่นั่นก็คือเต็มใจที่จะให้เขาลองฝีมือแล้วนะเพราะว่าจะให้ลองในเจ้าสาวเจ้าบ่าวที่เต็มใจ จะบอกไว้ตอนรอบหลังก็คือเขาก็จะได้แบบว่ารู้ฝีมือเราแล้วก็อันไหนที่มันไม่ดีเราก็ได้มาปรับแต่งได้ได้คุยกันจะได้แบบคุ้นเคยกันคือบางทีต้องหาจุดระหว่างความต้องการของเจ้าสาวกับช่างนะเพราะเจ้าสาวบางทีต้องการมาเจ้าช่างบอกอุ๊ยอย่าเลยมันไม่เหมาะกับการไม่เหมาะกับเจ้าสาวด้วยแล้วไม่เหมาะกับตัวด้วยหน้าแบบนี้หล่อนเอามาช้ามาหล่อนโอ๊ยไม่ได้หน้าหล่อนมาช้ามาช้าไปหน่อยมาช้ามากบางทีอาจจะต้องปรับค่ะบางทีชอบเอาเรฟเฟอเรนซ์แบบอุ๊ยแอนทองผสมและหน้าไทยมากแต่งมาเป็นสมเสร็จว้ายคือหนังหน้าไม่ได้บางทีก็ต้องคุยกับเจ้าสาวให้เข้าใจต้องเคลียร์คืออย่างมากที่หาเรฟเฟอเรนซ์มาได้ก็จะได้แค่แบบโทนสีสไตล์อาจจะได้แบบแต่เบ้าหน้ามันไม่ใช่บางทีแต่ไม่ได้กลายว่าแต่งมาปุ๊บหน้าเป็นแอนไม่ใช่ก็ไม่ได้เนาะก็ต้องเข้าใจว่าช่างแต่งหน้าไม่ใช่นางฟ้าบางทีเคยเจอแล้วแบบโอ้มีผัวได้ด้วยหน้าแบบนี้โอ้ทำไมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้เขาสวยที่สุดในวันนั้นเพราะบางทีคนที่เป็นเจ้าสาวไม่ได้หมายว่าเป็นคนสวยทำง่ายๆสวยมักนกตลกมักได้คือคนสวยมักจะไม่ได้แต่งพี่บีมดีใจสวยยังไม่ได้แต่งนี่ถือว่าสวยสวยค่ะสูงอยู่บนคานละถามคุณป้อมกันบ้างดีกว่าค่ะว่านอกจากแต่งหน้าแล้วเนี่ยตอนนี้ยังรับทำผมอยู่หรือเปล่าทำผมนี่ก็คือยังอยู่ในช่วงที่เรียนอยู่อ๋ออันนี้ก็ไปเรียนเพิ่มเติมดีนะเขาเรียนเพิ่มอ๋อนี่คือกะเอาครบเลยคนเดียวไม่เบื่อใครถึงจุกเอาหมดเลยคนเดียวแต่งหน้าทำผมแต่บางทีเจ้าสาวที่ต่างจังหวัดเขาจ้างไปคนเดียวนั่งเครื่องไปเนี่ยต้องได้หน้าผมนะเพราะว่าเขาก็ลงทุนไปเยอะแล้วบางทีตูมเดียวจบค่ะตอนนี้ก็คือเรียนทำผมเพิ่มเติมอยู่นอกจากทำแต่งหน้าแล้วเนี่ยมีอาชีพอื่นอีกไหมตอนนี้อ๋อไม่มีค่ะรับแต่งหน้าอย่างเดียวแอบเห็นนะส่งเด็กประกวดเป็นจ็อบพิเศษจ็อบพิเศษเพราะว่าอะไรป่ะก็แต่งหน้าได้ก็จะได้แต่งหน้าให้ด้วยแต่งหน้าให้เด็กที่เราส่งด้วยไงถูกป่ะบางทีไปงานแล้วเด็กเขาก็เห็นเราอย่างเงี้ยเป็นสาวประเภท2ดูภูมิฐานก็มาฝากเรื่องตัวแม่ส่งหนูด้วยอะไรอย่างงี้แล้วพอเวลาประกวดก็จะได้คอยดูเรื่องหน้าผ่าอะไรหรือเปล่าเพราะฉันเป็นกรรมการฉันก็เห็นเห็นมาค่ะเด็กไปครับอยู่ในที่เหรอมาทำไมนึกว่ามาแต่งหน้าอ๋อมาส่งเด็กด้วยก็ดีนะดูเป็นคนเด็กได้ที่3นะเด็กได้ที่3นะคะเด็กผู้ชายใช่ไหมค่ะอ๋อสรุปที่พูดนี่คือไม่ใช่เด็กผู้หญิงเราเข้าใจว่าเป็นเด็กผู้หญิงประกวดได้มีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนู่นนี่ส่งหมดถ้าว่าใครสมัครใจเข้ามาให้เราแล้วก็ดูด้วยว่าเหมาะกับเวทีไหนต้องรอเขาสมัครใจใช่ไหมค่ะมีอันไหนบังคับเขามาไหมคะก็มีบ้างไม่มีเลยส่วนมากเขาจะเต็มใจมากันเองนะสวยไหมล่ะสวยเต็มใจมาประกวดมาประกวดอย่าคิดเลยแต่งหน้าอะไรยากสุดแต่งหน้ายากสุดเหรอแต่งหน้ายากสุดจะเป็นพวกในความคิดของส่วนตัวนะจะไปรับปริญญาเพราะอะไรเพราะว่ามันคือต้องแต่งทั้งวันอะไม่ใช่ว่าถ้าแต่งทั้งวันคือแต่งต้องแต่เช้าคือต้องให้อยู่ถึงเย็นคือบางทีเจ้าสาวก็อยู่เหมือนจะนานเหมือนกันแต่ว่าเจ้าสาวก็ยังอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ไม่นานเท่าเจ้าสาวเช้าเนี่ยเย็นต้องล้างแต่งใหม่แต่รับปริญญาเนี่ยบางคนอยู่ยันออกจากหอประชุมถ่ายก่อนเข้าหอประชุมอากาศก็ร้อนคนก็เยอะเข้าหอประชุมก็ไปนั่งรอนานออกมาก็ยังต้องถ่ายรูปอีกซึ่งถ้านางไม่มาดูแลหน้าตัวเองไม่ซับมันไม่รู้นี่รอบเย็นนี่หน้าเหือกมากขอบอกสังเกตว่าทุกเพื่อนๆ เวลารับปริญญามักจะบอกว่ามาถ่ายรูปตอนเช้านะเพราะว่ายังสวยอยู่ยังโอเคอยู่เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยแสงจะดูละมุนค่ะพอเริ่มออกมาเย็นๆเริ่มแต่ตอนเย็นก็จะได้แสงแบบอัดอาร์ตอ่ะแต่ว่าหน้าเริ่มไปแล้วอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องคอยซับบ้างไม่แต่จะบอกว่าช่างแต่งหน้าเก่งๆเนี่ยเขาต้องทำให้อยู่ให้ได้แค่ซับแล้วสวยคือไม่ต้องเติมคือคอยซับมันซับอย่างเดียวมีเคล็ดลับยังไงอะคะที่จะแต่งให้ให้อยู่ทั้งวันเพราะแต่งตีสี่ตีห้าบางคนต้องเริ่มแต่เที่ยงคืนเลยค่ะถ้าคิวเยอะเคล็ดลับก็มีไม่ค่อยเยอะส่วนมากก็ถ้าหน้าเขามันก็ซับมันแล้วก็ฉีดน้ำแร่เติมแป้งที่แน่ๆคือต้องกันน้ำใช่ทุกสิ่งอย่างต้องกันน้ำแล้วก็ต้องดูสภาพผิวของคนที่เป็นคนแต่งด้วยว่าแบบสภาพแบบนี้ต้องประมาณยังไงค
นแต่งคนถูกแต่งคนถูกแต่งคนถูกแต่งค่ะให้คุณป้อมบอกดีกว่าว่าประทับใจอะไรกับที่ MTI บ้างที่เราได้ไปเรียนมาก็ยังร่วมงาน MTI อยู่นะตอนนี้เขาก็ทำงานนี่ใส่เสื้อ MTI ทำงานกับ MTI อยู่เลยก็ประทับใจหลายอย่างอาจารย์เขาก็สอนเป็นกันเองเขาไม่แบบว่ามาเวียนไหมก็วีนไหมก็มีบ้างเดี๋ยวก็มันเป็นการสอนเนี่ยได้กับอาจารย์อะไรบ้างคะเนี่ยกับใครบ้างรุ่นนั้นเนี่ยกับพี่มามพี่นาอาจารย์นาอาจารย์กิ๊กอาจารย์กิ๊กโอ้ยตัวแม่หมดเลยตุยอาจารย์ตุยนะคะพี่ขวดว้าวเจอพี่ขวดเอ๊ะพี่ขวดเรียนสอนคอร์ส2ใช่ป่ะค่ะค่ะทีนี้ถ้าอยากดูผลงานเข้าไปดูได้มีทั้ง IG ทั้ง Face แล้วก็รับงานยังไงค่ะเข้าไปดูมี IG มั้ยคะ Instagram Instagram ค่ะ Anita_makeup นะคะขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วหมายเลขโทรศัพท์087เบอร์ตัวเองป่ะค่ะ0369044นะคะโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องขอคิวแต่งหน้านะขอไปสอบถามราคาโทรจีบได้มั้ยได้แต่ต้องส่งรูปมาก่อนนะว่าคนที่จีบเป็นใครไม่อย่างนี้ชอบมาเป็นปลาสลิดนะมีแต่ตัวหัวไม่มีรูปไม่ออมรูปหน้าเป็นยังไงเนาะส่งรูปมาทาง Facebook ก่อนแล้วค่อยพูดคุยกันเรามาคุยคุณอ้อก่อนค่ะคุณอ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราติดแล้วนะวันนี้ไลฟ์คู่แข่งคู่แข่งได้ไปหมดแล้วคนอื่นไม่มีคู่แข่งแล้วตอนนี้ถามง่ายๆแล้วกันว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเรียนจบ MTI รุ่นอะไรรุ่น386อ่ะค่ะแน่นอนแก่งาจำได้ด้วยอ่ะเมื่อกี้เรายังลืมโจทย์คือจะบอกว่าคนที่ชมรายการเรานี่ตาดูหูฟังแล้วก็มือจับปากกาเดี๋ยวคุณอ้อยอมรับมาซะดีๆคือจดไว้หรือเปล่าอ๋อมีค่ะฟังแล้วก็จดไว้อ่ะค่ะนะแหมเขาต้องดูแบบไม่กระพริบตาไม่ได้ลุกไปห้องน้ำเลยนะเวลาดูก็ต้องนั่งจดเนี่ยคือการทำสมาธิให้ผู้ชมเหมือนเก่งข้อสอบอะค่ะเหมือนเก่งข้อสอบยากกว่าข้อสอบอีกนะคะบางทีโอเควันนี้คุณอ้อได้ไปแล้วใช้เองป่ะรอบนี้ใช้เองป่ะรอบนี้ใช้เองค่ะเพราะอันนี้หมดไปตั้งนานแล้วค่ะใช้อยู่แล้วสามีจะต้องชมว่าเด็กค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณอ้อค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ่ะถามหน่อยอนาคตอยากจะทำอะไรเพิ่มอีกไม่เกี่ยวกับหน้านะอาชีพแบบเผื่อนอกจากเป็นช่างแต่งหน้าตอนนี้ทำผมอยู่เนี่ยนอกจากหน้าผมแล้วอยากทำอะไรอีกเล็บจะทำเปิดร้านพวกร้านสปาเปิดร้านสปาเป็นคนชอบนวดค่ะให้เขานวดหรือนวดนวดแต่ไม่นาบเดี๋ยวก่อนนวดบ่อยเปล่าก็สมมติด้วยแผนโบราณทั่วไปเมื่อยโบราณหรอเจ้าไม่พบบางทีเป็นช่างเราต้องเป็นช่างแต่งหน้าไงแบบเมื่อยเหล่าเมื่อยหลังนั่งแต่งหน้าเมื่อยนะเมื่อยแล้วเวลานวดแล้วคลายเส้นไหมหรือเก่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเก่ายิ่งกว่าเก่าแล้วบอกร้านสปานี้คือยังไงคนนวดเป็นผู้ชายหรือยังไงว่ามาสิมีหมดรับรวมหมดรวมหมดรับรวมแต่ถ้าเกิดว่ามาลูกค้าเป็นผู้ชายก็ดีเจ้าของร้านนวดเองนวดให้เองถามมาดีกว่าถ้าเป็นสปาในฝันอยากทำสปาประมาณไหนก็เป็นเล็กๆไปรีสอร์ทด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าชมแบบเป็นบรรยากาศมาแล้วค้างเลยติดใจค้างต่อเลยเช็คอินอ๋อนี่คือที่มาของคำว่ารีสอร์ทเป็นคำว่าแกงลิงดักเลยอยู่แน่นอนเนาะมุ้ยแบบก็แบบช่างแต่งหน้าช่างทำผมอยากทำสปาแล้วก็รีสอร์ทอ่ะแต่เขาก็เป็นอีกหน่อยนี่เลยค่ะจัดรีสอร์ทเราให้จัดงานแต่งงานด้วยเลยแล้วเราก็รับหน้าผมแต่งหน้าด้วยมีเหมารวมแล้วก็หล่อว่าจะบ่าวไว้ก่อนแล้วสปาก็ทำคอร์สเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยตอนเจ้าสาวไปทำคอร์สนานๆก็ฉกเจ้าบ่าวมาจริงจะบอกว่าก่อนแต่งงานเจ้าสาวจะมีคอร์สทำตัวทำผิวทำหน้านู่นนี่ถ้ามีครบวงจรก็คือรวบตึงไว้หมดเลยทุกอย่างมาที่เราปุ๊บเรารวบโอ้ค่ะนะคะเดี๋ยวถามนิดนึงเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเนี่ยแต่งหน้าใครนานกว่ากันเป็นเจ้าบ่าวทำไมอ่ะเจ้าบ่าวไม่ต้องติดขนตาคุณมันยากเจ้าบ่าวมีดีเทลเยอะนะสังเกตหลายทีแล้วช่างแต่งหน้าสมมติเรารอความปานนี้อยู่ที่เจ้าบ่าวมันเป็นความสุขส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก่อนเวลาเจ้าสาวติดต่อนี่เจ้าบ่าวนี่คือแถมหรือคิดแยกก็คือแพ็คเกจรวมกันอ๋อแถมก็แถมกันแต่งไม่แต่งก็คือแล้วแต่ก็คือแถมไปแต่ไม่จ้างแต่งก็เรื่องของเขาแต่เจ้าบ่าวจะให้ความสำคัญนิดนึงในดีเทล
นี่ขนาดแถมนะคะดีเทลเยอะกว่าเจ้าสาวอีกโอ้โนแปลกจังเลยทีหลังให้เจ้าบ่าวจ่ายแล้วแถมเจ้าสาวอะไรเงี้ยส่วนมากเจ้าบ่าวเป็นคนจ่ายอยากให้เจ้าสาวเขาสวยโอ้แล้วเวลาติดต่อนี่ใครติดต่อเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวโดยเฉลี่ยส่วนมากจะเป็นเจ้าสาวเจ้าสาวติดต่อแต่เจ้าบ่าวจ่ายผู้หญิงไม่ค่อยไอ้ผู้ชายไม่ค่อยคุยไม่ค่อยรู้เรื่องใช่เรื่องนี้เขาเรื่องละเอียดอ่อนเขาไม่สนใจแต่มีงานนึงที่ดังมากที่ผ่านมาเจ้าบ่าวติดต่อช่างแล้วเหมือนคนการปลาช่างเธอช่างไหนช่างเธอช่างเธอแต่ว่างานต้องอย่านะฮะสรุปว่าแต่งเจ้าบ่าวนานกว่าใช่ไหมคะในดีเทลเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากถูกต้องหายได้พี่หมวยพูดคำว่าอะไรกับพี่บีมนะคะหายได้หายให้ได้จับหน้าทำไมดูสีหน้าไงว่าจะมีความรู้สึกอะไรไม่มีค่ะตายด้านมีแล้วใครสนใจนะคะติดต่อคุณป้อมได้เลยนะคะอยากที่จะแต่งหน้าตอนนี้แต่งหน้าอิสระเลยไม่ว่าจะเจ้าสาวรับหมดบางทีใครแบบว่าอยากแต่งหน้าสวยๆไปเที่ยวก็ได้นะรับหมดรับหมดไงเดี๋ยวฮาโลวีนเขาก็รับเละฮาโลวีนด้วยเป็นปาร์ตี้ต่างๆแต่งแฟนซีอุ้ยแต่งหน้านี่มันเยอะมากเลยแต่งก็เกิดยันตายเคยแต่งหน้าศพไหมแต่งหน้าสมจริงอยากเข้าไปแต่งนะแต่ต้องมีเพื่อนเข้าไปด้วยใช่คือใจว่าอยากทำบุญมากกว่าอยากช่วยเพื่อนกลัวกลัวเคยมีประสบการณ์การแต่งหน้าเพื่อนที่เสียไปแล้วอะเอาพี่บุ๋ยแต่งให้อะมันเย็นมากห้องดับจิตมันเย็นแบบเหมือนอยู่ในตู้แช่เย็นแบบเยือกแล้วเราก็แบบเอางี้แต่งไปร้องไห้ไปเดี๋ยวเราไปคุยประสบการณ์ความหวิดสยองกันช่วงโฆษณาดีกว่าไม่เดี๋ยวมีของมอบให้แขกได้ค่ะมอบของก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนให้ของต้องช่วยเชิญชวนน้องๆให้มาเรียนแต่งหน้าก่อนใครที่อยากจะเรียนก็อยากแต่งเป็นช่างแต่งหน้าแบบว่ามืออาชีพแต่เวลารับงานจะได้มั่นใจเหมือนที่เราเคยรับงานมาอยู่ก็ไปเรียนที่ MTI นะคะวันนี้ก็มีเครื่องสำอางมาให้ไปใช้แต่งหน้าได้อีกขอบคุณค่ะโอ้โหก็ขอขอบคุณคุณตู่ด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณค่ะขอให้งานเยอะๆมีชื่อเสียงโด่งดังค่ะเปรี้ยงค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ